สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออฟฟี่รับผิดสันดานเสียทำคนร่ำให้นอกใจจนแฟนเลิกวอนอโหสิรักษาตัว4โรคซึ่งล่าสุดออฟฟี่อนุญาตให้รายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์เดินทางไปสัมภาษณ์ที่บ้านพร้อมเปิดใจว่าสาเหตุที่โพสต์เรื่องราวของตนเองผ่านทาง Facebook เนื่องจากอยากให้ทุกคนเอาบทเรียนชีวิตของออฟฟี่เป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตยอมรับที่ผ่านมาเป็นคนสันดานไม่ดีทำทุกอย่างต้องเป๊ะหมดไม่สนใจความรู้สึกใครพอลูกน้องทำงานไม่ดีก็ด่าหมดจนลูกน้องร้องไห้โดยทุกวันนี้เหมือนเป็นการชดใช้กรรมเพื่อนฝูงที่เคยมีกลับหายไปหมดส่วนแฟนก็เลิกกันเพราะสาเหตุออฟฟี่นอกใจซึ่งเงินที่หาได้ก่อนหน้านี้วันละหลักล้านหลักแสนจากการรีวิวสินค้าก็หายไปหมดกลับมีเงินติดอยู่ในบัญชีแค่ล้านนิดๆและทรัพย์สินบางอย่างก็หายไปรวมถึงไม่มีลูกค้าจ้างงานซึ่งที่ผ่านมาทุกทรมานมากถึงขั้นไม่อยากรับรู้อะไรเลยเพราะตื่นขึ้นมาต้องเจอกับคอมเมนต์ด้านลบที่มีคนเข้ามาด่าเราตลอดจนต้องทานยานอนหลับแต่พักหลังยานอนหลับกลับเอาไม่อยู่ต้องให้คุณหมอฉีดยานอนหลับเข้าเส้นเลือดแทนและก่อนหน้านี้เคยคิดสั้นฆ่าตัวตายถึง2ครั้งโดยครั้งแรกกินยานอนหลับจำนวน150เม็ดแต่โชคดีมีคนช่วยไว้ได้ทันส่วนครั้งที่2กรีดแขนตัวเองตั้งใจจะเอาให้เลือดหมดตัวจนเป็นแผลเวอะหวะจนทำให้คุณหมอตัดสินใจให้ออฟฟี่เข้าไปรับการรักษาอาการป่วยอย่างจริงจังและทุกวันนี้ต้องทานยารักษาโรคทั้งอาการป่วยโรคซึมเศร้าไบโพล่าไทรอยด์และทาราซิเมียส่วนบ้านในฝันที่ซื้อไว้ร้อยกว่าล้านบาทนั้นก็ผ่อนได้แค่49ล้านและไม่มีเงินผ่อนต่อทำให้ทุกวันนี้ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังและรู้แล้วว่าตนเองทำผิดพลาดอะไรบ้างพร้อมวอนอโหสิกรรมทุกท่านและอยากกลับมารับงานเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ